วัยเกษียณของคุณเป็นอย่างไรวินัยการเงินของคุณบอกได้เพราะอนาคตคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้คงไม่ดีแน่หากเราไม่เริ่มวินัยออมเงินเกษียณให้จริงจังแก่ตัวมาจะลำบากดังนั้นเราต้องจัดระเบียบการใช้จ่ายแผนระยะสั้นเหมาะกับการบริหารเงินสดให้มีใช้ตลอดหากฉุกเฉินต้องใช้จ่ายก็หยิบมาใช้ให้ถูกเรื่องแผนระยะยาวมีไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินออมฝากธนาคารซื้อหลักทรัพย์ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์รวมถึงซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพเงินส่วนนี้มักมีกำหนดเวลาการใช้เงินตามวัตถุประสงค์เช่นเพื่อใช้ยามเกษียณนอกจากนี้แล้วควรมองหาตัวช่วยอื่นๆด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเงินใช้จ่ายตอนช่วงชีวิตหลังเกษียณอยากเกษียณแฮปปี้ต้องเริ่มวางแผนและออมอย่างมีวินัยตั้งแต่วันนี้จัดระเบียบการเงินดีแผนเกษียณก็มั่นคงเคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ